สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำการปริ้นซองจดหมายผ่านเครื่องปริ้นเลเซอร์นะครับเครื่องที่นำมาสาธิตวันนี้นะครับเป็นเครื่อง HP LaserJet 1020นะครับซึ่งรุ่นนี้จะมี2ถาดนะครับก็จะมีถาดล่างและถาดบนทั้ง2ถาดนี้สามารถที่จะปริ้นซองจดหมายได้ทั้ง2ถาดนะครับแต่ถาดทางด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นถาดที่ไม่มีฐานนะครับเพราะนั้นจะใส่เอกสารหลายๆแผ่นเนี่ยจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมเป็นซองจดหมายนะครับที่ยังไม่ได้พิมพ์ข้อความใดๆทั้งสิ้นนะครับในการใช้เนี่ยนะครับลูกค้านะครับจะต้องสร้างซองจดหมายขึ้นมาก่อนนะครับสร้างซองจดหมายก็คือสร้างกระดาษหลังจากนั้นกำหนดขนาดกระดาษนะครับด้านยาวนะครับด้านกว้างนะครับกำหนดมาให้ได้ก่อนเมื่อกำหนดแล้วนะครับจากนั้นถึงจะพิมพ์ข้อความเข้าไปเมื่อพิมพ์ข้อความเข้าไปแล้วนะครับขนาดกระดาษเนี่ยเมื่อปริ้นออกมาจะมีความใกล้เคียงหรือตรงกับที่เราจะพิมพ์เข้าไปในจดหมายในขณะนี้นะครับผมสร้างเอาไว้แล้วนะครับว่าซองจดหมายนี้ของผมเนี่ยนะครับมีขนาดความยาวอยู่ที่23เซนติเมตรกว้างอยู่ที่10เซนกว่าๆนะครับเกือบ11นะครับผมก็กำหนดขนาดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองปริ้นกันดูนะครับในการใส่นะครับฝั่งด้านนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะบอกนะครับว่าให้ใส่ลักษณะยังไงนะครับหรือลูกค้าท่านใดเนี่ยถ้าจะทดลองนะครับก็ให้ทดลองใส่เข้าไปก่อนอันแรกอาจจะผิดแต่ว่าถ้าให้สังเกตง่ายๆนะครับตรงด้านหลังนะครับจับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปริ้นตรงนี้คือมุมที่ติดสแตมป์นะครับตัวเครื่องแนะนำบอกว่าให้มุมติดสแตมป์อยู่บริเวณนี้นะครับเพราะนั้นในการใส่เราก็ใส่อย่างนี้นี่เองนะครับนี่คือด้านหน้าจากนั้นก็ทดลองปริ้นดูนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นการใช้เครื่องปริ้นเลเซอร์สำหรับการปริ้นซองจดหมายได้แล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ